นี่คือภาพของครูบาอุ่นเฮือนอุ่นเรืออุ่นเฮือนฮะอุ่นเฮือนอุ่นเฮือนถ้าเป็นภาษาภาคเหนือเพราะว่าอุ่นเฮือนเฮือนอุ่นเฮือนถ้าเป็นภาษาภาคกลางเขาว่าอุ่นเรือนอุ่นเรือนครับครับผมอุ่นเรือนนี่องค์นี้อุ่นเรือนครับแล้วก็นี่ก็คือไปดูรูปปั้นนะครับเนาะรูปปั้นของครูบาเจ้าเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อของครูบาเจ้าครูบาป่ออุ่นเฮือนนะครับตีว่าเปิ้นได้กึดได้สร้างมหาวิหารด้วยพร้อมเปิ้นอาจจะมาขอครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีมาเป็นประธานในการสร้างมหาวิหารหลังนี้นะครับแล้วนี่รูปปั้นนี่ก็น่าจะอยู่ในยุคไหนหรือว่ายุคยุคหลังๆแล้วน่าจะอยู่ยุคหลังแล้วครับเพราะว่าสมัยตะก่อนท่านการขนส่งมันอาจจะยากครับครับการขนส่งที่จะเอาขึ้นมานี่ยากนะครับเขาจะบ่งบอกเลยว่ามหาวิหารหลังเนี้ยคือเปิ้นจะใส่แส่เปิ้นจะมาตอกตะปูอ๋อเหรอครับเปิ้นจะใส่แส่นะครับเปิ้นเพราะว่าใส่แส่นะครับใส่แส่ก็คือตีลิ่มเข้าไปนะล่าเราเห็นตะปูแบบเนี้ยก็คือมาทีหลังแต่ส่วนมากเนี่ยเปิ้นจะใส่แส่ใส่เปิ้นเพราะว่าครับตีลิ่มใส่แส่ครับผมใส่ขาวปีครับนะครับเอาใหม่สินี่คือครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีนะครับนะซีดของนี่ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีนะครับอันนี้ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีนะครับเป็นอยู่ที่เมืองลี้แม่ตื่นนะครับอันนี้ครูบาเจ้าศรีวิชัยหรือว่าตนบุญแห่งล้านนาไทยนะครับครูบาศรีวิชัยครูบาศรีวิชัยผู้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพถ้าบอกมีเพิ่นนะครับบัดเดี๋ยวนี้เฮากับไม่ได้ขึ้นไปไหว้ดอยสุเทพเหมือนกันโอ้นี่เก่าแก่เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอย่างน้อยกี่ปีครับเป็นยันบารมี30ทัศน์ครับนะครับไอ้ที่เขียนนี้เขียนด้วยอักขระล้านนาครับนะครับนะครับแล้วนี่ละภาพนี้เหรอครับอันนี้อันนี้คือตอนราชการที่9ทรงผนวดอ๋อครับนะครับอันนี้ราชการที่9ทรงผนวดอ๋อครับนะครับทรงผนวดนะครับอันนี้ก็คือสมเด็จพระญาณสังวรองค์กรครับนะครับคือพระอุปัชฌาย์ของของราชการที่9ครับนะหรือว่าอาจจะมีอย่างแล้วก็คืออาจจะเป็นหรือว่าอาจจะเป็นแค่ฟิล์มขาวดำนะครับเป็นฟิล์มขาวดำแล้วก็รูปภาพอาจจะเกิดการเลือนลางไปแล้วก็คือเกิดการสเก็ตขึ้นมาแล้วอันนี้ชื่อเปิ้นอาจจะเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่นะครับครูบาเจ้าอุ่นเรือนครับนะครับสุภัทโทนะครับก็คืออันนี้คือธรรมาสนะครับธรรมาสโบราณสมัยตะก้อนก็ต้องเอาอันนี้ลงมาครับเอานี่ลงมาครับเอาลงมาอีกแล้วก็พระก็จะขึ้นนั่งเทศบนนี้นั่งเทศบนนี้ครับจะนั่งเทศบนนี้โอ้นี่ดีไซน์นี้ไม่ธรรมดาเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็คือก็จะมีประตูตรงนี้นะฮะจะมีประตูครับก็คือจากบ่คือก็ได้หันหน้าพระสมัยตะก่อนครับบางที่อาจจะมีเป็นผ้าม่านลงมาครับครับผมคือเทศก็เทศในที่นี่ใช่ไหมเทศในที่นี่ที่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับผมเทศนี่ธรรมะห้องนี้ก็เป็นอาคารส่วนนี้ก็เป็นอะไรครับเดี๋ยวอันนี้เป็นห้องว่าน่าจะเป็นศาลานะครับอ๋อนี่ต้องเป็นศาลาครับเต็มไปด้วยตำรับตำรานะครับทางพุทธศาสนาเนาะนี่ศึกษาเรื่องธรรมะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปอันนี้ก็จะเรียนแบบศิลปะของพม่านะครับศิลปะของพม่าศิลปะของผู้การของพม่าเพราะว่าเป็นทรงเครื่องทรงเครื่องลักษณะของพม่าเขาจะลักษณะดูได้ก็คือทรงเครื่องของลักษณะของพม่าก็คือจะติดลายนะครับติดลายติดกระจกครับนะครับแต่อันนี้เป็นไม้เป็นไม้ครับโอ้องค์ใหญ่ก็ไม้เหรอครับไม้ครับไม้ล้วนเลยครับองค์นี้ก็ไม้ครับครับปางนี้ก็ไม้ครับผมนะครับนี่เป็นเพราะว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องครับนะต้องเป็นศิลปะของพม่าแน่นอนครับเพราะว่าของถ้าเป็นศิลปะของผ้าของไทยก็คือจะบ่มีผ้าที่มาพาดบ่าครับหรือจะ
บ่ค่อยตีกระจกครับนะครับแต่พอเราเข้ามาในบริเวณนี้เย็นมากเลยนะเย็นครับเย็นแบบดูดิอาคารปลวกเปลือกไม่มีขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีเต็มไปด้วยตำรับตำราทางพุทธศาสนานะครับท่านเลยนี่เข้ามาโยมจะได้จะเปิดดูเนาะนี่หนังสืออะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเยอะมากเนี่ยเห็นไหมหนังสือพุทธประวัตินี่พุทธประวัติเต็มไปด้วยหนังสือนะตำราเยอะมากนะครับพญานาคอยู่ไหนเนาะเห็นไหมหม้อไฟหม้อไฟป่ากินได้กินได้นี่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเจดีย์ที่เก็บพระเกศาธาตุของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับที่พระองค์ประทานให้ครับกับให้ปู่หลานให้ปู่หลานปู่หลานที่ว่าเป็นผู้สร้างวัดแล้วก็เอามาสร้างบรรจุไว้ตรงนี้ครับอันนี้คือพระธาตุครับนะครับที่บรรจุพระเกศาธาตุเราสังเกตว่านะครับมีพระเกศาธาตุดีอยู่5เส้น5เส้นนะครับนะครับ5นะครับน่าจะคือในสมัยตะก่อนน่าจะเก็บไว้ข้างต่อองค์เนี่ยครับ1เส้น1เส้น1เส้นแล้วองค์ใหญ่1เส้นครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอยู่ที่องค์ใหญ่หมดเลย5เส้นนะครับพระเกศาธาตุของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับครับผม